สวัสดีครับสำหรับกล้วยตานีด่างต้นนี้นะครับพอดีมีน้องอยู่หนึ่งท่านนะครับได้ติดต่อสั่งจองเอาไว้สักประมาณครึ่งเดือนได้แล้วนะครับเนื่องจากรอที่จะให้จัดส่งไปอีกจังหวัดหนึ่งนะครับเพราะว่าติดทำงานอยู่นะครับก็วันนี้เตรียมจะทำการแพ็คจัดส่งรากเต็มกระถางแล้วนะครับเพราะว่าปกติกล้วยตานีนะครับเราจะชำค่อนข้างง่ายนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆได้ชมเห็นไหมครับรากของเขาเต็มเลยนะครับเดินทะลุออกมาหมดแล้วนะครับคือปกติกล้วยตานีนะครับเป็นกล้วยถ้าจัดเป็นกลุ่มกล้วยด่างนะครับกล้วยตานีด่างเนี่ยจะชำค่อนข้างง่ายกว่าเพื่อนนะครับค่อนข้างสวยนะครับสำหรับต้นนี้รากก็ทะลุทั้งด้านล่างแล้วก็ขึ้นมาด้านบนเลยนะครับระบบรากเขาเดี๋ยววันนี้ก็จะทำการจัดส่งนะครับ